แอบแอนบีไทยโชว์นวัตกรรมงานไทเฟกงานไทเฟกเอนูกาเอเชีย2 0 2 4ปีนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่สาสบแล้วจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโคโลนเมเซภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience เปิดประสบการณ์ที่มากกว่างานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเมื่อวันที่28ดพฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีบนพื้นที่กว่า 1 3 0 0 0 0ตารางเมตรเนื่องจากเป็นเวทีสำคัญให้กับผู้ประกอบการของไทยได้มีโอกาสนำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆทั้งเมนูรสชาติแบรนด์ใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายทั้งในตลาดประเทศไทยและตลาดโลกซึ่งที่ผ่านมาแบรนด์ของไทยจำนวนมากมีการขยายตลาดและเติบโตมากมม่จากงานนี้การจัดงานปีนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ารวมกว่า3,000บริษัทมากกว่า6000คูหาจากกว่า50ประเทศและมีผู้เข้าชมงานจากกว่า130ประเทศ คาดการผู้เข้าชมงานมากกว่า80,000รายคาดว่างานนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ100ล้านบาทเป็นของผู้ประกอบการไทยประมาณ60,000ล้านบาทอีกทั้งงานไทเฟก,ก็เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้การส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยเติบโตขึ้นและสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศไทยมหาศาลโดยปี2566การส่งออกสินค้าอาหารของไทยขยายตัว2.7%จากมูลค่ากว่า39,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.37ล้านล้านบาท จากความต้องการสินค้าอาหารในภูมิภาคต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีนเพิ่มขึ้น25.9%และอาเซียนเพิ่มขึ้น21.5%โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่12ของโลกปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่15ของโลกในปี2565สำหรับปี2567คาดว่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2%คิดเป็นมูลค่าประมาณ40,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า1.4ล้านล้านบาท ตามมาดูกันว่ามีสินค้าไฮไลท์อะไรบ้างเป็นตัวอย่างบริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนหรือ KCG เปิดตัว2ผลิตภัณฑ์คือ Imperial edible cookie cup นวัตรกรรมแก้วกาแฟกินได้สามารถใช้ใส่เครื่องดื่มและตัวแก้วสามารถทานได้โดยตัวแก้วทำจากคุกกี้อิมพีเรียสูตรพิเศษที่ช่วยเพิ่มรสสัมผัสในการดื่มและไม่เหลือขยะทิ้งไว้ให้โลกเพื่อลด food waste อีกหนึ่งนวัตรกรรมคือ Derigo ผลิตภัณฑ์ชี่สลายแผ่นรสกระเปา ผสมผสานความเป็นตะวันออกกับตะวันตกอย่างลงตัวกลุ่มมิรผลเปิดตัวมิรผลน้ำตาลเบเกอรี A ่ A i, ที่มาในแพ็กเกจโฉมใหม่สีสันส,สดใสนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แฟชีสายรับผสมน้ำและเนื้อผลไม้แท้ที่สามารถรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มมีให้เลือกสัรถึง9รสชาติบริษัทชาวฮั่เสียงฟู้ดโปรดักต์จำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่น้ำพริกเผาสูตรเนื้อละเอียดและน้ำพริกเผาสูตรต้มยำแบรนชัวฮ่เสียงบริษัทสหาฟาร์มจำกัด เปิดตัวสินค้าสำหรับเด็กที่แพ้อาหารอาทิเช่นแป้งสาลีนมถั่วไข่ปลาและอาหารทะเลเปลือกแข็งภายใต้แบรนด์โชริโชริฟาร์มไก่อารมณ์ดียูริกต่ำสำหรับคนที่รักสุขภาพภายใต้แบรนด์พอดีอาหารปรุงสำเร็จสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์สหาฟาร์มอินเตอร์และน้องใหม่ล่าสุดปลาดุกอนามัยเลี้ยงโดยวิธีการธรรมชาติที่ต้องการยกระดับปลาดุกไทยและขยายโอกาสสู่ตลาดโลกบริษัทซีพีแรมจำกัดเปิดตัวเลอแป้งขนมปังแผ่นขนาด480กรัม ไม่มีโคเลสเตอรอลใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาว100%อีกทั้งยังรุกตลาดอาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้สูงอายุภายใต้ตราสินค้าครีเอเตอร์บริษัท NR Instant p r o d u c e จำกัดมหาชนนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หอมเจียวพริกกรอบในน้ำมันรำข้าวภายใต้แบรนด์พ่อขวัญกลุ่มธุรกิจที่ีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สปอนเซอร์ i โ so ซโ o n i c สูตรหวานน้อยครั้งแรกในงานที่ยังไม่ได้เปิดวางจำหน่ายที่ไหนมาก่อนส่วนเรดดี้ที่นำผลิตภัณฑ์ใหม่เรดดี้สปาร์คกิ้ง รวมทั้งวอริีเออร์หนึ่งในผู้นําเครื่องดื่มให้พลังงานแบบอัดลมที่มาแรงในเวียดนามมาโชว์ด้วย